กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ View Finder นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกได้ของรางวัลของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมส่ง SMS มานักแสดงอายุเยอะแต่ยังเท่ค่ะ4642200นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นรับของรางวัลกันค่ะครับผมคุยกับพี่ต่อเมื่อกี้ว่าพอดีเปิดหน้าอินเจอร์ดูว่ามีหนังอะไรบ้างนะฮะว่าชาเลียงเจอร์นะเคฟเนี่ยที่มีปัญหาเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยที่คุณลงศักดิ์ไปด่าหลังจากนั้น10ล้านขึ้นโอ้ได้เงินไปบานเลยอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าบรรยากาศหน้าหาดกระแสมันเงียบเนี่ยไปจัดรอบพิเศษที่ลำปางแล้วเชิญผู้ว่านรงศักดิ์ไปดูเผื่อแกจะพูดอะไรเพราะว่าอาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่าบอกว่ารอบจะน้อยลงด้วยป่ะพี่มันก็เลยต้องแบบพุ่ยรีบแล้วไม่หรอกคือคนน่ะคนมันก็จะออกเร็วอยู่แล้วล่ะคนมันไม่รู้ว่าหนังมีเรื่องนี้หนังพูดแบบแดกข้าราชการเยอะค่ะเออพอมันกระแสมันออกมาอ๋อหนังมันเป็นหนังจิกกัดเว้ยคนก็เลยรู้สึกอยากดูเขาทางฉลาดเองเหรอผมกลับมันโพสต์เนี่ยที่พี่ต่อแชร์ค่ะว่ามีอยู่ฉากหนึ่งไม่จริงครับที่เจ้าหน้าที่อุทยานไล่อาจารย์อดิศักดิ์ออกไปเพราะว่าแล้วคนพูดไม่ใช่เจ้าหน้าที่อุทยานครับคนพูดคือคนที่ดูหนังแค่3นาทีแล้วเดินออกไปน่ะคนนั้นแหละทอมวอลเลอร์และทอมวอลเลอร์ไม่หยุดนะไม่หยุดมันหยุดแล้วมันไม่ถ้ามันทำแล้วได้ตังค์อ่ะไม่หยุดผมก็ทำวะแต่จริงๆผมว่าเท่าที่อ่านความเห็นไอ้ทอมวอลเลอร์นะผมว่าสิ่งที่แกไม่ค่อยแฮปปี้ในงานการจัดงานวันนั้นก็คือผู้วาดคุณณรงค์ศักดิ์แกไม่ค่อยสนใจคุณจิมนักดำน้ำที่มาคิวแกลสาไปตามกันมาจากอเมริกาอะไรเงี้ยผมว่าเอ๊ยยังไงอยู่นะแต่ใครดูแล้วบอกหน่อยฮะมันเป็นยังไงบ้างผมยังจนนี้ป่านนี้ผมยังไม่ได้ดูนะพี่ต่อไม่อยากดูหน่อยเลยฮะ13หมูป่าคือด่าข้าราชการไทยคือ13หมูป่าแกเข้าถ้ำนางนอนน่ะแต่ผมยินดีที่จะไปดู Frozen ยังเข้าป่าป่าอัศจรรย์ Enchanted Wood Enchanted Forest ป่าแห่งมนตราดีกว่าเราคุยกันว่าป่านั้นน่ะทำให้ป่าของมันเลยเป็นเส้นน่ะกระจอกเลยคือดูกากไปเลยนะจริงๆมันเป็นคนละเวนะพี่มันเป็นชั้นแต่ฟอร์เวสเออมันเป็นป่าอาถรรพ์มันเป็นป่าเหมือนเมืองรับแรงเงี้ยเหมือนกันแหละดิสนีย์มันทำได้ยังไงตัวละครตัวใหม่ที่ชื่อเกลอ่ะเป็นลมใบไม้แค่สองใบอ่ะแต่มีคาแรคเตอร์เนาะจะเอาอะไรไปชนะมึงวะขนาดเนี้ยอ้าวไปดูนาวไอ้ไม่ใช่นาวชูอิงสิโฮมเอนเทนเมนต์ครับWe gotta get out of here. I ain't going nowhere. You can't hide from us, Benning. Don't worry about finding me. I'll find you. Are you kidding me? We're gonna make a move. People are gonna fall. But not you. Angels have fallen.พี่ต่อนี่เป็นแฟนไอ้บ้านจริงนะฮะเจอหลาดบัตเลอร์เนี่ยไมค์แบนนิงไมค์แบนนิงชอบตั้งแต่หนึ่งเจ้าหน้าที่ไมค์แบนนิงสองพี่ต่อก็ชมจำได้จำได้คาใจเลยนะว่าถ้ามีโอกาสจะต้องดูบนเครื่องบินหนึ่งนี่มันยังไงนะหนึ่งเนี่ยไม่เท่าไหร่คือโอลิมปัสก็คือว่าไอ้พวกแก๊งเกาหลีโอป้ามาโบกโอ้ไอ้เกาหลีที่ตอนท้ายโดนแทงกระบาลโอป้ามาโบกนะฮะพอภาคสองเป็นอาหรับที่ผมสงสัยว่าไอ้ไมค์แบนนิงมันไปยืนอะไรตรงข้างรั้วทำนิ้วขาวตลอดเวลาคือมันไอ้นี่มันเคยโดนเด้งออกมาหลังจากทำให้เมียคือมันเป็นคนขับรถของไอ้ประธานาธิบดีใช่ไหมค่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุค่ะเมียตายตอนเมียตายเนี่ยไอ้อารอนแอคหาดโทษมันไหมฮะไม่โทษแต่มันฟีลกิลตี้มันก็เลยแบบขอออกจากการเป็นบอดี้การ์ดค่ะแล้วก็เลยเขาก็เลยให้มันมาอยู่ทำงานกระทรวงการคลังเป็นเจ้าหน้าที่แต่มันไปเชิงเงอทำเนี้ยขาวทุกวันใช่แล้วมันมองอาชีพเก่าอะเนาะไปเชิงเงอคือเขายิงกันมันก็ไปเชิงเงอมีอะไรตรงนั้นไหมนะครับนี่นั่นคือภาคหนึ่งค่ะภาคสองทำไมนะฮะภาคสองทีนี้ไปประชุมกันที่ลอนดอนงานประชุมแบบคล้ายๆผู้นำโลกค่ะอาหรับบุกเอออาหรับบุกกันทั้งหมดเลยแล้วก็พระเอกก็มีหน้าที่พาให้ประธานาธิบดีสหรัฐรอดโอ้ที่พาขึ้นหัวขึ้นหล่อแล้วก็ตกตายให้รอดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตายหมดไม่เห็นหรือไงเขายิงตอร์ปิโดกันอย่างนั้นมันจะขึ้นฮอไปทำไมเนี่ยนึกว่าฮอหลบได้ปรากฏว่ามันหลบได้นะลูกแรกลูกสองเจอสองยืนอยู่บนนี้ที่ตอนจบไอ้มอร์แกนฟรีแมนส่งโดรนไปไปถล่มคืนคาดอาหรับนั่นใช่หนัง
คือหนังตระกูลนี้ไม่มีคำว่าแบบเชื้อชาติเหยียดเชื้อชาติอะไรอีกแล้วไงไปได้ทั่วถึงไปได้ถูกชาติเองง่ายๆฆ่าหมดเนี่ยจะเป็นอาเอเชียจะเป็นแขกมุสลิมอะไรลุยแหลกด้วยคนจะว่าไปก็คนเดียวเนี่ยหรอวะที่ตลกคือตำแหน่งของน้ามอร์แกนฟรีแมนนะฮะลองขึ้นทุกภาคขึ้นทุกภาคนะอันนี้ภาค3บ้างจากภาคแรกแกเป็นเหมือนคุมยูนิตหนึ่งภาค2มาเป็นรองภาค3กลายเป็นขึ้นมาเป็นประธานเองอะไรวะแล้วคือสตอรี่ก็ไม่มีอะไรบ้างค่ะเขาอยากตั้งพระเอกขึ้นเป็นผู้อํานวยการมันจะรีทายไม่ใช่พี่ตอนจบภาค1ภาค2อ่ะจะรีทายทุกภาคใช่เหรอมันมีลูกตอนจบภาค2มีลูกแล้วภาคนี้เปลี่ยนเมียผมย้อนกลับไปดูอ้าวภาค2เมียไม่ใช่คนนี้นี่หว่าเปลี่ยนนักแสดงหรือว่าเปลี่ยนมันมีเมียใหม่กันฮะเปลี่ยนนักแสดงเฉยๆมั้งเปลี่ยนนักแสดงเฉยๆหนูว่าขอให้เปลี่ยนนักแสดงเฉยๆเถอะไม่น่าผิดอยู่มีเมียใหม่ที่มันดูน่ากลัวทำสบายวะแต่ตอนจบภาค2เนี่ยมีลูกตอนจบภาค2แล้วก็เขาส่งจดหมายมาเซ็นไม่เซ็นแหละแล้วก็ไม่เซ็นไม่เซ็นแต่พอไม่เซ็นแล้วไปนั่งโต๊ะทำงานเขาไม่อยากบุกใครแล้วไงก็เลยเกิดความหงิกๆขึ้นมาคือไม่รู้ว่าป่วยหรือว่าอะไรแต่หมอบอกว่าคล้ายๆแบบเองมีปัญหาทางด้านการควบคุมตัวเองอะเริ่มหงิกนะอันนี้ก็ดูแล้วดิดูแลใช่ป่ะต้องไปดิไอ้นี่เป็นป่วยเหมือนแลมโบ้ผมว่านะอยากออกอ่ะป่วยโรคเดียวกับแลมโบ้แลมโบ้ล่าสุดเนี่ยหายเลือดกินยาแล้วแบบมันกินยาแล้วแบบมันตอนนี้ว่าตอนหลังโยนยาทิ้งจับปากกาไม่ได้อยากจับปืนที่ว่าไปนั่งโต๊ะไม่ได้ก็เลยกลับมาทำงานบริการเหมือนเดิมก็เลยเกิดทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดครับผมเพื่อจะถล่มโค่นประธานาธิบดียึดอำนาจประธานาธิบดีขึ้นจริงพล็อตไม่ใหม่นะฮะรองประธานาธิบดีแม่งชอบยึดอำนาจประธานาธิบดีคือเราได้เลยเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยเหมือนกับตันอเมริกาใช่ไหมใช่ฮะก็เหมือนกันรองประธานาธิบดีคราวนี้ยึดมอร์แกนฟรีแมนเป็นประธานาธิบดีแล้วใช่ไอ้เรื่องนั้นก็เหมือนกันรองประธานาธิบดีไอ้อะไรนะที่ไอ้ประธานาธิบดีผิวดำอะคล้ายๆกันในยึดทำเนียบเหมือนกันอะอ๋อไอ้เจมี่ฟ็อกจะมีฟ็อกอะไวท์เฮาดาวไวท์เฮาดาวอันนี้ก็รองประธานาธิบดีใช่ไหมใช่ฮะอันนี้ก็มาอีกแล้วคือรู้เลยอะรู้ไปทำอะไรกันที่ทะเลสาบไปตกปลาไปพักเครียดๆมาขอพักนิดนึงตกปลาได้โดรนนะตามภาพเลยนี่คือตอนเริ่มเลยผมดูแล้วผมไม่เก็ตอ่ะคือไอ้ไมค์เบนนิงอยู่กับมอร์แกนฟรีแมนใช่ไหมใช่แล้วโดรนมาถล่มโดนยิงตึ้มตึ้มตึ้มตายกันหมดไอ้สองคนนี้จมน้ำกันลงไปเหลือสองคนลากขึ้นมาประธานาธิบดีสลบไปแล้วใช่แล้วตัวมันจะกลายเป็นผู้ต้องหาได้ไงวะเพราะว่าโดนสั่งฆ่าทุกคนยกเว้นมันใช่ได้ยังไงกันคือพล็อตมันหลวมๆนิดนึงนะแต่หนูก็ไม่ติดนะมันก็น่าสงสัยมะคือมันต้องมีแพ้ไงแล้วหนังอลิซหนังใจดีหนังซื้อหมดนะเรื่องนี้ครบองค์ประกอบหนึ่งต้องมีแพ้แล้วพระเอกต้องเป็นแพ้สอง FBI ต้องหน้าโง่เข้าไว้ก็เกือบฉลาดเหมือนกันนะเกือบเกือบแล้วก็พอกันพวก MI6 ภาค2นะไม่ได้ความไม่ได้อ่าวเลยโง่ๆนะแล้วก็มีโง่ๆอย่างนั้นอยู่2ตัวซึ่งก็ทำท่าเก๋าตอนแรกมากเก๋ามากเหนือชฉลาดละแล้วก็มีไอ้ศัตรูพระเอกซึ่งเขาเรียกว่าทัดเทียมกันฝีมือทัดเทียมคือจริงๆแล้วภาค2ภาคแรกเนี่ยไม่ค่อยมีใครทัดเทียมไม่ค่อยมีใครทัดเทียมมันคือไอ้ตอนอาหรับบุกอะไอ้พวกอะไรอะพวกผู้ก่อการร้ายชาวอาหรับนะฮะมันก็ไม่ค่อยเก่งนะไอ้ยี่ไอ้เกาหลีเนี่ยไอ้ตัวหัวหน้าเหมือนจะเก่งโอ้ยกากมากเอาป้ากูโดนแทงกับบาดไม่ได้ความอันนี้สูสีมากนี่สูสีอันนี้แบบเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าไมค์แบนนิงชีวิตอยู่ในอันตรายคุณรัชวรรณบอกว่าสงสาร FBI ค่ะสงสารจริงงงๆต้องตายเล่นเก่าไปนิดนึงเหมือนคุณอะไรตะเกียนะจำไม่ได้ชื่อมันยาวนั่นแหละนะฮะก็ต้องลุยกันแบบนั้นพระเอกก็ต้องมีหน้าที่จะมาล้างมลทินตัวเองแต่ว่ามันมีจุดเด่นของภาคนี้ด้วยการใส่ตัวละครพ่อเข้าไปชอบมากพี่นิกนอร์เต้ของเราซื้อไหมคะโอ้มาอย่างนี้เขาคือตระกูลเดียวกับแลมโบ้นะท่านผม
คือตอนเต้นนี่ตอนหนุ่มถ้าแลมโบมีลูกสักคนต้องได้ไอ้ไม้แบนนิ่งเนี่ยเป็นลูกหรือใช่ไหมพ่อมันไปทำอะไรอยู่ในป่าฮะมันหลอนมันคล้ายๆเหมือนกันนะต้องอยู่กับป่าอยู่กับคนไม่ได้ใช่ป่ะแล้วมันก็ซ่อนตัวเองอยู่แม่มันอยู่อย่างนี้แม่มันยังไงเนี่ยนี่ไงมันเป็นปมกับพ่อกับลูกเพราะว่าพ่อแบบไม่ดูดีแม่จนแม่ตายอ่าฮะก็เอาหนีอันนี้หนีหัวซุกหัวซูนไปให้พ่อช่วยเหลือเพราะว่าพ่อเหมือนอยู่ออฟกริดอ่ะเป็นตำแหน่งเดียวที่มันไม่ได้อยู่ในหลักฐานแกตั้งใจมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ต้องซ่อนตัวในจุดที่ไม่มีคลื่นไม่มีอะไรทั้งนั้นแกต้องซ่อนเพราะว่าแกต้องซ่อนหรือว่าแกต้องซ่อนเพราะแกประสาทไม่ดีฮะแกต้องซ่อนเพราะแกประสาทไม่ดีหมายถึงคุณปู่ใช่ไหมคุณปู่มันเหมือนแบบปู่เขาอย่างนี้ด้วยแบบไม่ถูกอเมริกันสอดแนมคือมันไม่มีใครสอดแนมแกหรอกหรือเปล่าแกก็พานิคไปเองป่ะคือหนังฝรั่งมันชอบมีตัวละครแบบนี้อย่างงี้คุณเคยอ่านเรื่องยูน่าบอมเบอร์ป่ะทำไมฮะรู้จักไงเคยได้ยินยูน่าบอมเบอร์ป่ะนี่เรื่องจริงไอ้ยูน่าบัมเบอร์ก็เป็นแบบเดียวกันก็คือว่ากลัวเทคโนโลยีกลัวองค์กรของรัฐจะเข้ามาสอดแนมไม่ถึงเข้าไปอยู่ในขุดลึกอยู่เป็นเพื่อนกับสโนว์เดนไม่แต่ว่าไอ้นั่นสโนว์เดนมันกลัวจริงไงไอ้นี่มันไม่มีใครทำอะไรมันหรอกไงแต่ว่ามันถ้ามันมีภาค4นะมันก็ต้องอาจจะมาเล่นพ่อมันแล้วก็พ่อรู้อะไรเยอะใช่รู้อะไรเยอะโอ้แล้วพ่อมันก็วางแบบทุกนะทุกอย่างเหมือนแลมโบ้เลยพ่อเหมือนรู้อ่ะพ่อคล้ายกับถ้ำของแลมโบ้ติ๊กตักมีเกี่ยวไอ้นี่ต้องค่อยๆจะโดนอะไรนั้นระเบิดอะไรเงี้ยแบบนั้นเลยนะคือมึงทำในอเมริกาในป่าอเมริกานะเว้ยภูเขากี่ลูกก่อนปูโดยรวมแล้วสนุกกว่า2ภาคแรกไหมฮะพี่ชอบภาคไหนสุดเอางี้ภาคนี้มันดีตรงมีอารมณ์ขันมันอารมณ์ขันจากบัตรมันไม่ตั้งใจอ่ะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ตั้งใจที่จะให้ขำมันนะแต่มันขำจากพ่อมาดูแล้วเวทนาแล้วฮาสุดเนี่ยผมนั่งดูอยู่กับลูกแล้วผมว่าเฮ้ยเราได้หัวล้อกันตอน FBI โดนยิงอ่ะคือมึงงอนี่ตกใจนี่ตกใจอยู่เฮ้ยอ้าวหรอต้องตายคือพวกเราเนี่ยนั่งดูมา3คนเนี่ยนะเด็กสองพี่รู้อยู่แล้วหรอบอกมึงต้องตายแน่ที่ไม่จังหวะไหนจังหวะเราก็ถ่ายอ่ะเจ้เฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนลูกผมบอกมาละน้ำบินโดนแน่นอนโอ้ยนี่ลูกนี่ไม่คิดว่าจะไปคือผมบอกว่ามันไม่มีอะไรใหม่อ่าพล็อตมันซ้ำค่ะแล้วก็ตัวละครคือทุกอย่างมันซ้ำหมดแหละแต่ถามว่าพอจังหวะมันรวมอยู่กับฉากแอคชั่นที่มันไปเร็วอะแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยถ้าคุณคาดหวังว่าคุณจะดูหนังออสการ์มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่คุณคาดได้ว่าดารานำในเรื่องนี้น่าจะเข้าชิงตัวไหนครับพี่ตัวไหนนะนี่ไอ้เรื่องอะไรนะLord of the Ring เนี่ยมันเล่นกัน3ภาคจนกระทั่งมันได้ออสการ์ใช่ป่ะใช่มันได้ภาคสุดท้ายครับ Return of the King นี่มาแล้วครบ3ไมค์แบนนิงก็เดินรอยตามเดียวกันเลยฮะเราดราม่ามากจราดบัตเลอร์แรซซี่เหรอครับพี่บ้าเฮ้ยอลิสหนูชอบไหมชอบหนูชอบเออชอบแล้วอย่างที่บอกอะสุดท้ายภาคนี้มันแตกต่างที่สุดก็คือว่ามันมีคู่ร้ายที่มันอีเวนต์อะฮะ VR Lion VR Lion ใช่เรามันพวกผมจำได้เลยตอนหนังภาค3เข้าเนี่ยผมทำสรุป2ภาคแรกเป็นการทำสรุปที่ง่ายมากเลยอะภาคหนึ่งว่ามันไม่มีเนื้อเรื่องเลยเดี๋ยวก็เข้าใจเลยจริงภาคนี้ไปมาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะเกิดเรื่องเกิดขึ้น2วันเลยไม่มีเนื้อเรื่องก็จริงคือแต่พล็อตมันมีแค่นี้แต่ที่เหลือมันยัดทุกอย่างเวลาจะทำสรุปแบบยุคจับที่ประเทศจบอะไรเงี้ยเราจะต้องไปดูอีกรอบใช่ไหมแล้ววิธีการดูก็คือเพื่อที่จะทำงานได้เร็วแล้วก็จะสกิปไปเรื่อยๆสกิปสกิปไอ้คุณพลาดแล้วสกิปทีนึงเรื่องไม่เดินไว้ว่า10 นาทีแล้วกันเรื่องอยู่ที่เดิมเลยมันยังหลบอยู่ในมุมๆนี่อยู่เลย15 นาทีแรกค่ะที่มันบุกยิงอะไรไม่มีอะไรนะคืออย่างปล่อยโดนปุ๊บอ่ะรีได้เลยเรื่องไม่ขยับเรื่องไม่ขยับใช่แต่มันเป็นหนังแบบเขาไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นใช่เป็นหนังแบบคุณต้องกินป๊อปคอร์นกระดกโค้กกินป๊อปคอร์นแบบเนี้ยซึ่งผมว่ามันเหมาะนะกับการเป็นหนังครอบครัวจริงคนตายตั้งเยอะแต่เราไม่ค่อยเห็นอะไรโหดร้ายทำต่อไหมเนี่ยเฮ้ยจะทำก็ทิ้งก็ซื้อนะเขาทิ้งไว้ไหมฮะปมๆไปเขาได้เป็นผู้อำนวยการมันไปต่อได้เสมอมันจะเหมือนไอ้แจ็คไรอันเนี่ยพอขึ้นเป็นผอ.แล้วมันก็งุดงิงงุดงิงไม่เอาอีกอะใช่ไม่รู้ตัวไปรับทำไมแต่ตำแหน่งมันก็เป็นแบบนี้อยู่พี่
สนุกกว่าฮอปแอนด์ชอว์ไหมเหรอเฮ้ยฮอปแอนด์ชอว์สนุกกว่าจริงเหรอฮอปแอนด์ชอว์ผมว่ามันตลกกว่าไงคืออย่างน้อยมันมีความน่าสนใจในบทสนทนาฮอปแอนด์ชอว์มันเป็นของขึ้นห้างหน่อยมันมีความแบบว่าปราณีตในการทำอะไรนู่นนี่มันดูเป็นเกรดรองลงมานิดไอ้นี่เป็นประมาณเนี่ยต้อยหมวกแดงครับคือฮอปแอนด์ชอว์เนี่ยตลกมันอันที่ตั้งใจให้ตลกใช่ไอเนี่ยตั้งใจไม่ตั้งใจตั้งใจตลกตลกขำหลายจังหวะแต่ว่าฉากแอคชั่นดียัดเข้ามาถูกจุดถูกเวลานะฮะคุณไมค์แมนบอกว่าเขาไม่เคยทิ้งอะไรไว้สักภาคนะครับว่าจะไปต่อเนี่ยแต่ไปต่อได้ตลอดแล้วจริงมัน cross universe มันก็ได้นะยูนิเวิร์สแบบจักรวาลของไอ้เจอราร์ดบัตเลอร์ยังไงคะพี่มีอะไรฮะมึงสามารถจะไปขับเรือดำน้ำเด็ดได้อะไรนะไม่ได้ติดเรือดำน้ำมันคนดูไม่ได้ติดใช่ไม่ติดเลยไอ้ที่มันยืนเอียงใช่ไหมที่แบบกองทัพเรือสหรัฐมึงไม่มีใครแล้วอ่ะโทรตามไอ้บ้านที่ยิงกวางอยู่คนเขาบอกว่ายิงมันยิงกวางมันเปิดมือถือไว้ไหมวะเดี๋ยวกวางมันหนีหมดนั่นแหละคือมันรวมกันได้หมดเลยนะค่ะบ้าบ้าบอบอแล้วไม่มีสตอรี่แต่แบบเดินหน้าแล้วปัง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 เนี่ยนกทำในตัวชีพแล้วระเบิดตึ้งนอนไม่หลับอ่ะค่ะอยากแกล้งใครนะเสียรอบทิศทางดีไหมฮะใช่โอ้ดีตึ้งตังตึ้งตังเลยนะชอบสุดยอดสุดยอดเป็นฝั่งตรงข้ามกับ The Irishmanช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะพวกหนังแผ่นเนี่ยหนังแผ่นหนังให้เราสั่งซื้อนะออกเป็นหนังแอคชั่นอเมซอนคิงดอมก็ออกแล้วนะหนังญี่ปุ่นคิงดอมมันไหนฮะคิงดอมอะไรหนังไอ้การ์ตูนคิงดอมนะฮะจอห์นวิกนี่มาแล้วแต่ยังไม่ได้ดูพอดูแล้วนี่ลงเรื่องนี้นะแล้วเดี๋ยวมีลัมโบ้อีกแอคชั่นหมดเลยช่วงโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่อไปนี้จะเป็นแอคชั่นล้วนๆคอหนังเขาจะขาดเฮ้ยแองเจิลเนี่ยผมนึกว่าออกนานแล้วนะเพิ่งออกเหรอแองเจิลพอเล่นไม่คุ้นเลยเหมือนนึกว่าเหมือนมันไม่นานมากผมสงสัยตอนก่อนเข้าได้ทำไมพี่ตอบไม่ได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วเหรอหนูพูดไปอ๋อช่วงติดกับเปเปอร์มินอันนี้เรารีวิวไปแล้วแล้วก็เดอะเวลเนสของญี่ปุ่นแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่ของเกาหลีเปเปอร์มินบูเลเหลือร้อยกว่าบาทนะตอนนี้พี่ต่อให้คะแนนอะไรยังไงผมจำไม่ได้แองเจิลผมให้เต็มแล้วกันห้าเต็มห้าแองเจิล has fallen นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับลัมโบ้ให้สี่พอมันขาดความจริงจังอะไรบางอย่างไปพอไปเจอลัมโบ้วันนี้นั่งดูลัมโบ้แล้วแบบแต่ก็อีกนะมันนั่งอยู่ภายใต้บรรยากาศว่าสามในรอบสัปดาห์เนี่ยลูกผมดู Angry Birds 2ไป3ครั้ง อีกคนดูนาจาอีก3ครั้งโอ้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ Angry Birds มันหนุกอ่ะพี่ Angry Birds 2พี่ต่อบอกดี2ตลกดีเว้ยต่อบอกคือมุกนิดใช้ได้นะนักวิจารณ์อาจจะไม่ชอบแล้วแต่คนชอบดูการ์ตูนตลกๆเนี่ยมาฮะ4เต็ม5 Angel Has Fallen นะคะสำหรับพี่ต่อนะคะส่วนตอนนี้ถึงเวลาของ Now Showing ค่ะ Yes Now Showing สัปดาห์นี้นะคะมี2เรื่องด้วยกันนะคะคือ Charlie's Angels นะคะและอีก1เรื่องคือ Ford v Ferrari นะคะเริ่มจาก Charlie's Angels ก่อนไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมดูหน้าก็รู้แล้วคือจริงๆอ่ะเห็นตัวอย่างก็มีความอยากดูนะพูดถึงอ่ะคือเหมือนแบบเจอน้องไอ้ Jasmine ใช่ไหมเป็น3แคสที่ดูน่าสนใจว่าอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงครั้งนี้นำเสนอใหม่หลังจากที่เอาจริงๆยังมีภาพเก่าCameron Diaz เซตนั้นยังติดตาอยู่ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงผมแวะนิดเดียวฮะ Cast Fallen จะมีอีก2ภาคครับว้าวเฮ้ยจริงดิแต่จะมีสปินออฟของประเทศอื่นบวกเข้ามาด้วยฮะ
ลา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 ตุ๊กเกียวอย่างเงี้ยอยากรู้เลยว่าประเทศไหนจะติดโผล่กลับไปที่ชาลีสแองเจิลค่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไปกว่านั้นแต่ว่าอยากเห็นการตีความใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่นั้นเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องพลังหญิงไม่ได้คิดถึงความเฟมินีนใดๆด้วยนะกำกับหญิงกำกับอะไรใช่ใช่ไม่ได้คิดแต่ว่าพอไปปุ๊บมันกลับรู้สึกว่ามันมีความคิดยัดเยียดบางอย่างเหมือนกันนะในเรื่องของแบบผู้หญิงดีผู้ชายผิดอะไรเงี้ยคือเหมือนการตีกับขนบเดิมอะไรเงี้ยค่ะแต่มันดูฝืนมันดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไปๆมาๆมันพูดไปพูดมามันเล่นตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่หรอกคือไม่มีประเด็นเรื่องเฟมินิสต์เรื่องอะไรหรอกผู้กำกับไม่เก่งเลสเบิร์ตแบงค์เลสเบิร์ตแบงค์นั่นนะฮะหนึ่งไม่เก่ง2บทห่วยมากเลยทุกอย่างแบบนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จบแล้วแบบผู้ร้ายก็กากเอ๊ะอันเก่ามันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนเลยมากนะไอ้ดรูเบิร์ตแต่ว่ามันยังมีอารมณ์ขันมันยังคือจริงๆอ่ะไปดูอันเก่าก็ได้นะเพราะใช้พล็อตเรื่องคล้ายๆเดิมแล้วก็หาเบียร์กินซะก่อนคือถ้าจะไปดูอันใหม่นะหาเบียร์กินให้คุณรู้สึกว่าคุณจะสนุกกับมันได้อ่ะแล้วก็เข้าไปดูแคสอะไรไม่ช่วยเลยอ่ะแคสใหม่โอ้เคิร์สเซนจูดเป็นคนที่เล่นหนังได้ห่วยมากเอาหรอพี่ไม่ชอบหรอผมไม่ชอบเลยในเรื่องนี้หนูว่าเรื่องนี้เขากับถูกที่ถูกทางกว่าบางเรื่องอันนี้สำหรับหนูนะผมรำคาญหน้าเขามากเลยอ่ะเกดแต่หนูกลับรู้สึกว่ามันใช่กว่าอย่างบอกไม่ถูกนะสำหรับหนูไม่ได้รู้สึกติดกับตัวนี้แล้วมิสสกอตอะไม่ได้ติดธรรมดาไม่ได้ดีเท่าไหร่หนูว่าทั้ง3ตัวละครจริงๆมันควรจะชายกว่านี้ไงในความเป็นชาลีสในความเป็นแองเจิลส์อะแต่ว่าด้วยบทแหละคือจริงๆมันกลับมาที่บทกับการไดเรกมากกว่าตัวละครจริงๆมันก็มีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วนะแค่มันไม่ได้แบบผมมีปัญหาอย่างเดียวผมรู้สึกว่าเธอไม่เก่งใครคะ3คนเหมือนเราดูมิวสิกวิดีโออะแล้วเราเห็นแบบว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยโอ้มีนะเราสรุปไปกับบทเพลงสักเพลงหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าที่แม่งโคตรปลอมอ่ะแบบนั้นน่ะแล้วภาพที่มันออกมาในแต่ละภาพเวลามันเข้าฉากแอคชั่นเนี่ยมันโคตรปลอมเลยแล้วมันก็เลยนำไปสู่ความไม่เชื่อว่าเธอจะแสดงพลังหญิงเก่งอะไรเธอกาดอ่ะใช่ปะหนูไม่ได้ขนาดนั้นนะพี่จริงๆพูดถึงหนูไม่ได้ติดขนาดนั้นหนูก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบต้องเก่งๆแต่ว่าทุกคนก็มีทาเลนต์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแบบบางคนก็กลืนไปกับผู้คนเก่งคือฝีมือระดับเนี้ยงานต้องใช้คนพวกนี้จริงเหรอคำถามแรกเก็ตเก็ตใช่ป่ะเก็ตเก็ตเออหนูเลยจริงๆที่ชอบที่สุดอ่ะคือช่วงเอ็นเครดิตป่ะพี่ใช่เอ็นเครดิตป่ะทำไมพี่ได้ดูป่ะมาครับพี่ไม่เห็นเออพี่ออกไปห้องน้ำดีกว่าเอ็นเครดิตดีเหรอมากจริงเหรอสนุกสุดเดี๋ยวไปหาหนูว่าพี่ปื้มต้องมีตัวเก่าออกมาดิเฮ้ยอะไรเนี่ยจริงๆเขาใส่ไว้ในเรื่องเรื่อยๆนะของเก่าอ่ะมันมีชุดจากภาคนู้นที่จากภาคนี้ใช่ๆๆแต่ว่าไม่ได้ว้าวอ่ะสำหรับหนูนะคือหนูก็พอจำได้นะบางอันอ่ะแต่มันไม่ได้ว้าวอ่ะไม่ได้น่าสนใจอะไรมากมายเออผ่านแล้วยังไงต่ออ่ะหรือว่าชาเลนจ์แองเจิลไม่เวิร์คแล้วโนไม่เขียวผมว่าแค่เอาพุ่งกลับไม่เก่งนะหนูติดที่บทเออบทก็บทจืดชืดมากเลยหนูว่าแคสนี้ก็ยังไปได้ถ้าบทดีหนูเชื่ออย่างนั้นนะตอนนี้งั้นก็คะแนนที่ออกมาไม่ได้ผิดปกติเพราะคะแนนต่ำมากคืออ่ะด้วยความที่หนูอ่ะไปดูหลังจากที่ Ford V Ferrari ด้วยอ่ะโอเคปากหนูว่าคือแบบเอ้ยรู้จักตรงนั้นแล้วอุ้ยเข้มปากอุ้ยเอาบทมาเทียบกันตายห่าใช่ไปต่อไม่ถูกไม่ได้ไม่ได้อาจจะด้วยตรงนี้ด้วยแล้วแบบอันนั้นก็แบบโหชายล้วนอันนี้ก็แบบโอ้หญิงล้วนสิเบดแบงก์ก็เล่นหนังประหลาดนะโอ้จังหวะเนี้ยดูไม่เชื่อเลยจะหลอกร้ายหรอหรือจะหลอกดีหรือจะมันกลายเป็นดูเป็นการแสดงอ่ะคุณเฮดราเอ็กบอกว่าเราก็ไม่เชื่อว่าเก่งใช่นั่นคือปัญหาคือคุณทำหนังแอคชั่นนะค่ะมันมีทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อยคุณต้องทำให้คนดูรู้สึกว่ามันเก่งบูได้บูได้จริงๆอ่ะเหมือนเราดูจอห์นวิกกับจอห์นวิกบูได้เราดูฮอบบิทชอว์ฮอบบิทชอว์โห
ก็ได้ทุกทั้งสามตัวก็ทำได้ไมค์แบนดิ้งตัวละครหญิงทำเรื่องนี้ยากกว่าพี่การจะทำให้เราดูผู้หญิงแต่เราดูหนังเกาหลีอย่างเวลเลนเนสเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเก่งเว้ยมันโคตรกระโดดลงมาคือก็มีตัวเดียวที่เก่งอ่ะพี่เชื่อไหมตัวนั้นน้องตัวสูงใช่ไหมใช่พี่เชื่อไหมเล่นแอคชั่นเองด้วยนะค่อยไม่ค่อยไม่เชื่ออยู่ดีเหรอแล้วพอมารวมกับนาโอมิสกอตแล้วแบบก็ยิ่งดูมึงจะไปตายกันซะมากกว่านะนึกออกไหมแต่บังเอิญโชคดีไงผู้ร้ายกาโอ้ยผ่านผ่านเซนเซนเชียลผ่านไปผ่านไปค่ะเฟอร์รารี่ดีกว่าครับโอ้โหเออมีคนถามว่าใครกำกับเรื่องนี้ฮะก็ตัวไอ้นั่นนะฮะอลิซาเบธแบงค์นะฮะค่ะใช่มาที่ Ford V Ferrari นะคะเอาอีกละซื้อหูฟังมา 9,000 เพื่อให้ได้ยินเสียงอลิซเหมือนกระซิบอยู่ใกล้ๆสวัสดีเค้าเรียกอะไร AMAS ต้องปากด้วยนะพี่ต่อได้เสียงพี่ต่อนะครับระวังนะครับโอ้เรื่องนี้คือเห็นตัวอย่างปุ๊บอยากดูเลยไม่แมนไปเหรอเข้าโง่มากยังเป็นสนิทตอนนี้เป็นสนิทอยู่ครับตอนนี้เป็นสนิทอยู่ใช่จริงวันพ่อนะคะคือไม่ได้มันไม่ได้มันจริงๆอ่ะตัวท็อปิกยังตัดไปก่อนด้วยนะแค่เห็นนักแสดง2คนก็อยากดูละ1แล้วพอเป็นเรื่องของ Ford กับ Ferrari เอ้ยน่าสนใจพอเป็นเรื่องสนามแข่งเอ้ยอยากลองดูคือเหมือนแบบมันเป็นชุดความจริงส่วนหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเรายังไม่ได้รู้จักมันอ่ะมีฉากทำความรู้จักผ่านหนังซีอะไรเงี้ย Ford นะฮะค่ะมีฉากแบบน้ำรั่วเข้าเกียร์อะไรเงี้ยใครกำกับนะไอฟอร์ดยังเป็นฟอร์ดอเมริกาอยู่ฮะยังฟอร์ดอเมริกาอยู่ฮะยังเวิร์กอยู่ครับทำบูเบอรีนทำอ๋อใช่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 น่าจะดีดิใช่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 ทำโลแกนทำโลแกนชื่ออะไรวะผมจำชื่อไม่ได้แล้วลืมชื่ออ่ะโอเคโอเคค่ะเล่าตัวหนังก่อนเนาะก็จริงๆมันเล่าช่วงเนี่ยแหละค่ะการพัฒนารถของฟอร์ดเพื่อที่จะไปแข่งใช่ที่แข่งกับ Ferrari โดยที่ตัวของเขาเริ่มเล่าตรงไหนก่อนเขาเริ่มเรื่องตอนที่โปรเจกต์นี้จะมาโปรเจกต์ที่ Ford จะไปเรมังเนี่ยเหรอใช่คือหมายว่า Ford เริ่มต้องตีตลาดแล้วว่าจะทำยังไงดีจะเปลี่ยนโฉมยังไงดีจะทำยังไงให้ขายได้แสดงว่าเริ่มตั้งแต่ต้นใช่แต่ก็เล่าค่ำๆไปเหมือนกันนะคะจนมาถึงโอเคได้โซลูชันว่าฉันจะพุชไปในทางนี้แหละฉันจะต้องมีแคมเปญที่เป็นรถแข่งฉันทำได้ซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากที่ซื้อ Ferrari แล้ว Ferrari ไม่ขายให้ใช่หลักๆมันคือตอนนั้นรายละเอียดมาก็เล่าทุกอย่างเล่าเป็นชายเล่าเป็นผัดๆไปมันก็ตลกนะฮะไอ้ Ford อเมริกันไอ้ Henry Ford ที่2ใช่มั้ยใช่ที่2คือเราทำรถแข่งดีกว่าใครรถเราแข่งไม่ได้ซื้อ Ferrari กันดีกว่าใช่แต่ว่าคือมันก็จะเห็นคือเรื่องนี้มันค่อนข้างให้เห็นองค์กรภายในของ Ford ที่มีปัญหาพอสมควรนะคือดูเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือฝั่งผู้ร้ายหรือเปล่านะอย่างนี้เลยโหต้องดูไอ้นี่ฮะมันมีซีรีส์ของ HBO ไม่ใช่ HBO History Channel ค่ะกลับไปเล่าไอ้ Ford ก็เป็นผู้ร้ายใช่ไหมในระบบความคิดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คือสำหรับหนูไม่ได้ดูแล้วจะไบแอสกับใครคือหนูรู้สึกว่าหนูไปดูชีวิตของตัวลืมชื่อเลยนักแข่งคริสเตนเบลเคนไมล์มากกว่าเรื่องมันอยู่ที่ใครเป็นมากกว่ากันไหมเคนไมล์กับไอ้เชอร์บี้เนี่ยหูหรือว่ามันอยู่พอๆกันจริงๆพอๆกันนะหนูรู้สึกว่าเขาให้น้ำหนักพอๆกันเพราะว่ามันคือเหมือนคนนึงลงสนามอีกคนนึงคือบิสเนสอะมันก็ต้องคู่ขนานกันเหมือนผู้กำกับคือเจมส์แมนโกนะฮะ Walk the Line ค่ะฝีมือดีดีมากการแสดงดีมากทั้งคู่รู้สึกว่าเคมีทั้งคู่รับส่งดีแล้วก็เขาบาลานซ์กับพวกเรื่องอื่นๆได้ดีอะค่ะมันเหมือนว่าเรื่อง relationship กับทีมงานที่เป็นคนช่วยกันแต่งรถเรื่องกับครอบครัวเรื่องกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมาไม่ได้เยอะแต่ทุกอันมาแล้วคมคือเหมือนเข้าซีนมาปุ๊บคือโอ้โหอย่างเงี้ยทุกครั้งคือแบบเล่นขาดเล่นคมทุกคนออสการ์ไหมน่าจะได้แล้ววะหนูว่าชิงยังไงก็ชิงสักสาขาต้องได้มันมีนานาไอริชแมนยืนกันอยู่ตัวเบลเลอร์เลยแต่ดีบทก็ดีแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้เขาชิงกัน10เรื่องป่ะถ้าหนังยอดเยี่ยมอ่ะสิหนังยอดเยี่ยมเยอะสุดโควต้ามี10เรื่องฮะแต่ว่าใส่เข้าไปกี่เรื่องก็ได้งั้นหนังอ่ะเข้าอยู่แล้วแต่ว่านักแสดงเนี่ยผมว่าผ่านยากว่ะแต่ต้องไปดูกันเดี๋ยวขอไปดูกันแต่พูดถึงก็ถือว่าเป็น
เรื่องที่ดีอ่ะเรื่องท็อปๆของเบลเหมือนกันเลยสนุกสนุกเลยใช่ไหมสนุกว่าฉากแข่งรถคือตื่นเต้นเลยลุ้นอ่ะเหมือนดูกีฬาแบบลุ้นถึงอันนี้คือเลอมังเหรอเลอมังครับปี66ฮะ24ชั่วโมงแข่งกันเนี่ยนะใช่คือไอ้รถฟอร์ดเนี่ยมันแข่งตั้งแต่ปี64มั้งใช่64 65มาหลายปีแล้วมันแพ้เฟอร์รารี่ตลอดแล้วมันไม่ได้แพ้มันรถฟอร์ดไม่เคยเข้าได้เลยไม่ถึง24ชั่วโมงเลยมันพังแคมเปญเกิดมาแกร่งนี่ขึ้นมาทีหลังไม่เพราะว่าเมื่อก่อนฟอร์ดคือเกิดมาแรงไม่ให้เกิดมาแกร่งเอาแกร่งไปเกิดมาแกร่งไม่ได้เหรอพูดเยอะข่าวเยอะเลยสนุกอันนี้ได้ดูรัชไหมดูหนูว่ามันคนละแบบเหมือนกันนะความเทนส์ความรัชเป็นเรื่องของคนชอบอันไหนกว่ากันผมชอบรัชมากเลยอ่ะจริงๆอ่ะพุ่งตรงว่าหนูจำรัชมากไม่ได้แต่ถ้าถามว่าความหนูว่ารัชแมนกว่านะหนูว่าอันนี้มีความ family ครอบครัวใช่สำหรับหนูนะเท่าที่จำได้รัชมันคือคนกับคนสองคนแค่นั้นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยนะฮะอันนี้มันมีเรื่องของแบบธุรกิจเรื่องของสิ่งที่ passionate ที่ฉันต้องทำชีวิตฉันควรจะเลือกสายไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของลูกไม่ต้องสนใจเรื่องรถแข่งเราก็ดูได้ถูกป่ะไม่ต้องน่าดูอยากดูสนุกว้าวนักแสดงนำนะมี5วาคินจอง1แล้วเดนิโลจองอีก1จองอีก1แล้วดันคริสเตียนเบลไปเป็นสมทบได้ไหมสมทบมีโจเพซี่กูเหลือร้อนอัลปาชิโน่เองกูโอ้เบลถือเป็นหลักนะหนูว่าเป็นหลักใช่ไหมแต่ไม่แน่แหละมันเขาแล้วแต่เขาจะส่งไงแล้วแต่เขาจะส่ง The Lock ชิงอีกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราต้องนำเองชิงนำเบลคือหลักเรานำแรซซี่นะเบลคือหลักสำหรับหนูนะใช่ลองดูฮะผมว่าน่าสนุกดีเขาฉายวันนี้5ธันวาคมนะคะสำหรับรอบปกติแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีสนิปพรีวิวสามารถชมได้หลัง2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะนะครับหมดยังหมดแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีสกู๊ปรออยู่ค่ะครับ